ครับผมนิกบีซีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิวกันที่สนามบินอุตภเปาครับดูกันว่าระหว่างทางจากคลอง15สนามบิน BC ไปถึงสนามบินอุตภเปาเนี่ยเราจะเห็นวิวอะไรสวยๆกันบ้างเราไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็บินกันมาได้ครึ่งทางนะครับเราอยู่โอเวอร์หาดบางแสนนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเขาสามมุกนะครับอยู่ที่หัวหาดบางแสนตรงนี้นะครับผมนี่ด้วยที่ไม่ต้องยึดครับแล้วคือเรื่องรีฟินที่คอนแทค BAC ทาวสวัสดีครับตอนนี้เราโอเวอร์เกาะสีชังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวข้างนอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเกาะสีชังมีเรือจอดอยู่เต็มเลยครับแต่ทะเลที่เกาะสวยมากโอ้โหเดี๋ยวเราจะบินโอเวอร์เกาะสีชังตรงนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีฝนก่อตัวอยู่ในบริเวณเกาะล้านนะครับเราเลยเลือกที่จะบินรอสภาพอากาศก่อนถ้ายังไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะคงต้องกลับคลอง15นะครับสำหรับวันนี้และก็จากที่รอมาเกือบ30นาทีนะครับสภาพอากาศที่อุตภเปายังไม่ดีขึ้นนะครับโดยที่อุตภเปาทาวเวอร์หรือว่าหอประคับการที่อุตภเปาเนี่ยแจ้งมาว่ามีฝนตกหนักที่สนามบินอุตภเปานะครับผมเสร็จการบินนะครับเลยตัดสินใจที่จะกลับไปที่คลอง15ดีกว่านะครับวันนี้ไม่สามารถพาเพื่อนๆไปชมวิวที่อุตภเปาได้เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมวิวที่ทะเลระยองหรือว่าอุตภเปากันใหม่นะครับวันนี้ระหว่างกลับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายวิวที่หาดบางแสนให้เพื่อนๆดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเป็นการแก้ตัวครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับขณะนี้ผมก็ได้บินกลับมาถึงสนามบิน BC คลอง15เป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเห็นบรรยากาศในการฝึกบินนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้กับบรรยากาศภาพสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะสีชังหรือว่าบางปะกงนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ LINE @BC ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ